ถซื้อสวนรถอายุเท่าไหร่นี่คือภาพวินาทีที่ตำรวจทหารเจ้าหน้าที่แผนกแรงงานและองค์การสากลเข้าไปช่วยเหลือนางสวนเมียหญิงลาวอายุ34ปีจากเมืองลาวงามแขวงสารวันที่ถูกนายจ้างสาวไทยเจ้าของห้านอาหารแห่งหนึ่งในแขวงนครนายกทำให้ห่างกายและจับลูกของนางไว้เป็นตัวประกันเพื่อบังคับบ่ให้นางกลับคืนประเทศได้การช่วยเหลือในครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่9มกราคมนี้หลังจากที่นางสวนห้องขอความช่วยเหลือไปหาองค์การสากลด้านมีหญิงในลาวเมื่อวันที่15ธันวาและองค์การดังกล่าวได้ประสานหามูลนิธิพิทักษ์สตรีและมูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิตแห่งงานหรือ LPN ของไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อลงไปในพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่าเขาก็มีลูกแล้วลูกของเขาเนี่ยนายจ้างก็ไม่ได้ให้เขาเลี้ยงดูลูกแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งความไม่สบายใจของนางสวนเนี่ย1อยากจะกลับบ้านพร้อมกับลูกอยากเลี้ยงลูกตัวเองแต่ว่าค่าแรงนายจ้างก็ยังไม่จ่ายซึ่งกับอีกส่วนนึงนางสวนได้บอกว่าถูกทำร้ายร่างกายคือถ้าทำงานไม่ถูกใจก็อาจจะโดนนายจ้างทำร้ายทุบตีอะไรเงี้ยค่ะสำหรับนายจ้างชาวไทยคนดังกล่าวหลังจากถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อเดียวกันนี้ว่าทำทุกวันก็ได้ตังค์ไม่ทำก็มีข้าวให้กินข้าวอยู่ในหม้อตังค์ในตู้ทำร้ายเพราะอะไรพี่ถามเขาหรือยังที่หนูมีอยู่ที่หนูให้เขาอ่ะให้เอาลูกไปอาบน้ำลูกจมไปในกะละมังอ่ะกว่าจะเอาขึ้นอ่ะหลังจากการสอบสวนมียิงลาวและนายจ้างในเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่แห่งงานของไทยที่ซอยเหลือนางออกมานั้นว่าถึงความผิดเบื้องต้นของนายจ้างว่าเพราะว่าเขาทำงานเจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับเขาทำงานในวันหยุดเนื่องจากว่าเขาไม่มีวันหยุดเลยนะครับไม่ได้แต่ทำงานที่ยาวนานก็คือ13ชั่วโมงวันหยุดประจำปีนายจ้างท่านต่ำนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการทั้งจ่ายค่าจ้างครับอันนี้ก็เป็นความผิดตามกฎหมายอันนี้เบื้องต้นนะครับที่พอจะสอบได้นะครับส่วนเจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แขวงนครนายกกาวาคือนายจ้างเนี่ยใช้อำนาจโดยมิชอบตามที่ข้อมูลที่ผู้เสียหายให้มานะคะก็คือมีการทำร้ายร่างกายค่ะรวมไปถึงการพิจารณาในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะจากข้อมูลบอกว่านายจ้างเอาลูกไปเลี้ยงแล้วก็ไม่ให้พบเจอนะคะอันนี้ก็คือต้องไปดูด้วยว่าเอาลูกไปเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงในลักษณะยังไงมันเหมือนเป็นจุดนึงที่ทำให้เคสไม่สามารถกลับประเทศเขาเองได้เนื่องจากมีลูกที่เขายังผูกพันที่เป็นห่วงในขณะเดียวกันตำรวจแขวงนครนายกก็ได้ลงบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นกับนายจ้างในวันที่9มกราคมนี้ว่าเราก็จะแจ้งตามพรกการทำงานของจัดหางานนะครับคือเรื่องของการจ้างงานโดยไม่มีใบอนุญาตแต่อีกส่วนนึงครับก็คือส่วนในการคัดแยกเหยื่อนะครับก็จะมีกระบวนการคัดแยกส่วนตัวน้องเขาที่เราไปช่วยออกมาเนี่ยเราก็จะเข้ามอบส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางวิชาชีพเนี่ยเพื่อคัดกรองแล้วก็คัดแยกตามกระบวนการต่อไปนะครับส่วนการกระทำความผิดของนายจ้างก็วันนี้ชัดเจนก็สามารถดำเนินการต่อได้เลยนะครับพี่นอกจากนี้ตัวแทนกองอำนวยการรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ลงมาซอยเหลือแม่ยิงลาวนั้นกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าในนามของกรมน.จังหวัดนครนายกครับให้ความสำคัญในเรื่องการค้ามนุษย์และการดูแลการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนะครับได้ทำการปฏิบัติการอย่างเข้มงวดสม่ำเสมอและในการนี้นะครับเราก็จะทำการสอบสวนและให้ความเป็นธรรมกับทั้งนายจ้างและลูกจ้างนะครับเกี่ยวกับข้อปัญหาต่างๆที่ไม่มีความเข้าใจกันแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีการร้องเรียนเข้ามาครับปัจจุบันนางสวนและลูกของนางอยู่ในความเบื้องแยงของทางการแขวงนครนายกส่วนนายจ้างถูกแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นก็คือใช้แรงงานต่างด้าวโดยบ่ได้รับอนุญาตขณะที่ข้อหาอื่นๆนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งเติมตามภายหลังเมื่อได้สอบสวนนางสวนและนายจ้างอย่างละเอียดเพิ่มเติม